ถ้าไปดูอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งค่ะที่ความบุญแรงนั้นยังคงยืดเยื้อนั่นก็คือการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนล่าสุดมีรายงานนะคะว่ากองทัพรัสเซียค่ะได้มีการระดมยิงจรวดรวมถึงนำเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าโจมตีไปที่เมืองด่านหน้าในภูมิภาคโดเนสสร้างความเสียหายให้กับยูเครนอย่างหนักขณะที่สหรัฐออกมารายงานนะคะว่าตอนนี้พบความเคลื่อนไหวของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะใช้วิธีการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์รวม ไปถึงเครื่องกระสุนจำนวนมหาศาลผ่านทางขบวนรถไฟข้ามปรมแดนเข้าไปช่วยเหลือรัเสเซียทำการสู้รบกับยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะคะการสู้รบที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของกองทัพยูยเครนที่ยังคงประกาศยืนหยัดให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไป ขณะที่กองทัพ,พรัสรซียค่ะได้เปิดปฏิบัติการบุกโจมตีครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนมีเป้าหมายก็คือการตีโอบล้อมเมืองอัฟดิฟกาซึ่งเป็นเมืองด่านหน้าสำคัญของยูเครนในภูมิภาคโดนเนสตหน่วยบัญชาการรบของยูเครนในเมืองอัฟดิฟกาเปิดเผยว่ากองทัพ,พรัสรซียค่ะได้มีการโจมตีอย่างหนักหน่วงด้วยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็มีการระดมยิงจรวดและปืนใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า4วันแล้ว โดยหน่วยรบในแนวหน้ารายงานว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะโอบล้อมเมืองทั้งจากทิศเหนือและทิศใต้ด้วยกองกำลังทาหารจำนวนมากแต่ว่าหน่วยรบของยูเครนสามารถตรึงพื้นที่นี้เอาไว้ได้ขณะที่รายงานจากนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงก่อนหน้านี้ระบุว่าที่อัฟดิฟกา มีชัยภูมิที่เหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งบัญชาการรบโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองที่ฝ่ายรุกจำเป็นต้องเคลื่อนกำลังฝ่าทุ่งราบโซนสังหารนี้ไปให้ได้ ด้านมิคาอิลโบเดยักค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเลนสกี้ของอยูเครนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นโดยกล่าวโทษว่าผู้สนับสนุนชาติตะวันตกคือผู้รับผิดชอบที่ทําให้ปฏิบัติการตีโต้ทวงคืนดินแดนของกองทัพยูเครนเป็นไปอย่างล่าช้าจากกําหนดการเดิมไปประมาณ6-9ถึงเเดือนส่วนทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่า มีข้อมูลด้านการข่าวยืนยันว่าเกาหลีเหนือส่งมอบอุปกรณ์ทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า1,000ตู้คอนเทนเนอร์ให้กับรัสเซีย<ม>เพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครนโดยสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกำลังมองหาเทคโนโลยีอาวุธที่ก้าวล้ำของรัสเซียแลกกับการช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องกระสุนเหล่านี้ค่ะ ทำเนียบขาวเนี่ยไปพบภาพที่แสดงว่าตู้คอนเทนเนอร์ได้ถูกบรรทุกขึ้นเรือที่ติดธงของรัสเซียก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายโดยรถไฟไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียแล้วตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวถูกขนส่งระหว่างวันที่7กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา ระหว่างเมืองนาจินของเกาหลีเหนือไปอยังเมืองดูเนของรัสเซียแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นความเคลื่อนไหวของขบวนรถไฟและตู้คอนเทนเนอร์ที่ผิดปกติจำนวนมากโดยมีการคาดการณ์กันนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอ,อาจจะช่วยเหลือรัสเซียได้การจัดหาอาวุธสำหรับการสู้รบกับยูเครน โดยประธานาธิบดีคิมจองอึนได้เดินทางไปเยือนรัสเซียแล้วก็พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ทางการทหารรวมถึงคลังอาวุธที่สำคัญอีกด้วยแม้จะไม่ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันก็ตามค่ะ ขณะที่ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยระดับสูงและเตรียมประจำการทหารกว่า7,000นายทั่วประเทศหลังเกิดเหตุฆาตกรรมครูหนึ่งคนและทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก3คนในโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยฝีมือชายชาวเชเชนซึ่งเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ ในเมืองอารัสทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรชาวอิสราเอลและชาวมุสลิมจำนวนมากตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มผู้ต้องใสยนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดโมกุชคอฟซึ่งเขาร้องเพลงสรรเสริญเป็นภาษาอาหรับตลอดเวลาด้วย เจ้าหน้าที่เนี่ยวิเคราะห์นะคะว่าการก่อเหตุของชายชาวเชเชนรายนี้อาจจะเชื่อมโยงกับความมุนแรงที่ดำเนินอยู่ในตะว,วันออกกลางโดยที่ประธานาธิบดีเอมม,ม,ม,อมานูเอลมาครงประนามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการก่อาการร้ายของกลุ่มอิสลามิกขณะเดียวกันค่ะก็จะประกาศเตือนภัยสูงสุด พร้อมเตรียมประจำการทหาร7,000นายจากหน่วยปฏิบัติการเซนติเนลซึ่งเป็นการปฏิบัติการทางการทหารของฝรั่งเศสที่มีทหารประจำกองกว่า10,000นายและมีตำรวจกว่า4,700นายค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ